สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะผมกับช่องไอบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องรักร้ายในเสพติดใน EP ที่7นั่นเองนะครับก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะฝั่งของป๊อปปี้ก็หนีไปแล้วบอกว่าไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วเขาไม่เชื่อใจเราเลยจริงอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าหนีไปอยู่ที่อื่นเนาะแต่ฝั่งฮีโร่คือหูพยายามตามหาสุดๆเลยแล้วก็ไปจบที่ว่าเหมือนน่าจะตามหาเจอแล้วด้วยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับรีแอคชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่7นะครับคิดว่าเป็นฮีโร่เอ้าโอ้คือตัวอย่างหลอกเหรอเออสงสัยหลอกเหรอป๊อปเป็นอะไรทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวรู้ไหมว่าคนอื่นเขาเป็นห่วงกันมากอ่ะถ้าไม่ตัวเป็นแบบนี้ก็เราตามหาป๊อปเป็นทั่วเลยไงฮีโร่ไม่เห็นอีกเลยว่าไม่เห็นแน่เลยหรอโอ้ยมาแนวนี้แล้วนะประตูก็เปิดไว้ด้วยกันอาจารย์ประมาณนั้นละอ๋อเพราะว่ามันตัวอย่างมันเห็นว่าฮีโร่แบบเห็นนี่ใช่ไหมใช่ก็จู่ๆป๊อปก็หายไปโทรไปก็ไม่รับแล้วก็ต้องตามหาไหมอ่ะพอดีทะเลาะกับแฟนอ่ะนะเออแล้วรู้ได้ไงว่าเราอย่างนี้เราโทรหาไทเกอร์มาไทเกอร์เยอะวะก็รับจบอีกเหรอรับจบอีกเหรอป๊อปเราเป็นห่วงป๊อปมากนะฮัลโหลฮีโร่พี่เจอป๊อปแล้วนะป๊อปอยู่ที่นี่พี่ติดต่อกับตำรวจที่ชื่อว่าจ่าสิเขาบอกว่าลูกชายของเขาเป็นเพื่อนกับป๊อปป๊อปไปยืมเงินไทเกอร์แล้วก็มาเช่าที่นี่อยู่ไปยืมเงินไทเกอร์อ๋อเราโดนตัวอย่างหรอตัวอย่างแบบแกงแบบแกงมาก
แล้วแบบเออพอคุณหนูเลิศเกินเข้าทางเลยสิอย่างนี้เนี่ยแผนเนี่ยป๊อกอยู่ในห้องน้ำอ่ะกำลังล้างไม่ต้องพูดไม่ได้ถามเข้ามาก่อนไหมเข้าห้องก็เข้าไม่มาไม่ดิเปล่าแค่คนเคาะปิดห้องอ่ะมาบ้านของท้าแห้งแล้วนะโอ้ยโดไม่เห็นอีกหรือไงเห็นไม่เห็นฮีโร่อะถามถึงมันทำไมครับทำไมเราหน้าใสอะไม่มีอะไรไม่อยากจะบอกว่าเรื่องอะไรก็ไม่ต้องบอกแต่รู้ไว้ด้วยว่าฮีโร่มันติดป๊อปปี้นะเป็นพี่น้องแท้ๆนะพี่น้องอะไรล่ะทำยังไงมันจะยอมรับแม่อย่าเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยงเลยนี่มันคือเรื่องของความรู้สึกนะฮีโร่เขายอมป๊อปปี้ทุกเรื่องจะผิดพลาดบางครั้งบ้างก็เข้าใจเขานะอภัยได้ก็อภัยรู้ไหมแล้วก็ทำตัวเป็นพี่ที่ดีด้วยนะตอนนี้เหมือนมีคนตามเราเลยอ่ะป๊อปเราอยู่แถวร้านที่วันนั้นแหละไม่เดี๋ยวมันสร้างสถานการณ์ชัวป๊อปปี้อยากกินอะไรไหมลูกอ้าวไปแล้วทำไมอ่ะออกไปนะช่วยด้วยจ้าคนแน่จ้าคนแน่ครับคุณตำรวจก็สองคนนั้นที่มาร้านข้าววันนั้นปะวะเหมือนเลยไม่เป็นไรใช่ไหมป๊อปเรากลัวมากเลยอ่ะกี้แต่โทรมาแต่พอมาถึงเพิ่งจะมาอย่างนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เป็นไรนะเขาอยู่นี่แล้วหมายเขาบอกว่าเขากี้เขาโดนไล่อยู่ในบ้านกินภาษีเนี่ยมาต่อกูประชาชนอีกกินเลยไม่ต้องกินไหนลูกอะไรคนไม่รู้ใช่ป่ะใช่แล้วก็เลยน่าจะคิดว่าฮีโร่จะจ้างมาแน่เลยจ้างมาทำร้ายไพริคนอนกอดด้วยกันทุกคืนมึงกล้าไปนอนกอดคนอื่นเหรอวะคิดไปนู่นแล้วตอนนี้ทะเลาะกันอีกไม่ต้องหาเลยมึงนอนปกผู้หญิงอยู่เนี่ยมึงมันขี้อะไรวะมึงถึงขั้นต้องส่งคนไปทำร้ายผู้หญิงเนี่ยนะมึงบ้าปะเนี่ยผู้หญิงไงใครดีเขาก็เป็นคนนะเว้ยถึงขั้นต้องข่มขืนกันเนี่ยมึงเป็นสัตว์นรกหรือไงเฮ้ยมึงคิดว่ากูทำเหรอกูเนี่ยนะหัวเกียร์แบบนั้นอะพาไอ้สัตว์มีทุกอาหารอะแล้วก็มีแต่ลูกในคนแบบมึงอะอาจจะคนละคนไม่ใช่ความรุนแรงแค่แบบรูปลักษณ์คล้ายๆกันเฉยสรุปโดนจ้างซ้ำซ้อนอาจจะไม่เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนของฮีโร่มึงคิดว่ากูเลยเหรอฮะกูไม่คิดว่ามึงจะเหี้ยได้ขนาดเนี้ยไม่เชื่อใจกันอีกแล้วเป็นคนอื่นมึงคิดว่ากูทำไปแล้วแหละมันมีเหี้ยอะไรมาแก้แค้นกูเอาเลยมันเจ็บตรงไหนบ้างมึงเอาคืนตรงนั้นเลยตรงนี้ปะฮะหรือตรงนี้
ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยป่ะมึงไม่ต้องมาประชดกูนะมึงไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอเออนี่มันโควต้าสุดท้ายแล้วไหมกูจะยอมมึงอ่ะกูยอมมึงมาตลอดเพราะกูรักมึงไงนอนนี่ไปด้วยมึงออกจากบ้านไปเลยมึงไม่มีค่าพอหรอกไอ้ที่กูไล่มึงออกจากบ้านนะถึงมึงคิดได้มึงตาสว่างแล้วอ่ะมึงไม่ต้องกลับไปอย่างนี้ดิลิดมาทีเดียวตู้มเลยโหพังหมดช่วยงานที่สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพบอกแล้วไงว่าคุณไม่ต้องไปมีอะไรทำก็ไปทำเถอะวันนี้ผมกลับดึกนะไม่ต้องรอประชาชนวิจารณ์ว่าอยากเข้าสังคมแต่ไม่ให้ไปสังคมแม่บ้านทะทะเอ้าฮีโร่ขอขับบ้านเลยรู้เรื่องที่ป๊อปปี้จะไปเรียนต่อต่างประเทศกับแฟนเขาแล้วใช่ไหมจ๊ะกลายเป็นพานแน่เลยทีนี้เอาละโดนน้าเห็นว่าตัวติดกันมากป๊อปปี้ไม่อยู่สักคนเนี่ยคงเหงาแย่เลยใช่ไหมดีแล้วย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ดีกว่าอบอุ่นดีเนาะมันจะไปไหนก็เรื่องของมันแล้วผมจะอยู่ไหนมันก็เรื่องของผมแต่ที่นี่มันก็โคตรร้อนเลยแล้วทานอะไรมายังจ๊ะบอกน้าได้นะเดี๋ยวน้าทำให้รู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รักเธอย้อนเวลาจะไปเดินทางเธอไม่ใช่เธอดีนะเนี่ยมึงยังมีพวกมึงอยู่ชอบมากกันหมอตัวเองเออเมาว่ะงานแล้วมีอะไรมึงรักกูไหมเฮ้ยรักดิเพื่อนมึงรักกูเนี่ยโอ้โหสุดยอดทำไมมึงไม่รักกูมึงจับเอาเมียแม่อะไรไปเล่นเอาไปเลยเอาบ๊อบเอามาว่ะเอาบ๊อบเอาเอาต้องมาใครอ่ะเราไพรินอ่ะเป็นเพื่อนป๊อปเฮ้ยมึงผมไม่น่าใช่เพื่อนแหละเฮ้ยหน่อยเขาควงแผ่กันแบบนี้วะดีพี่เลิศมากเลยหน้าไพรินแบบตัวร้ายสุดไม่ต้องกลัวนะเราแค่มากินข้าวด้วยกัน
ร้านมีเยอะแยะต้องมาร้านนี้ได้ละเอออีไพรินพามาดิใส่โอ้ยโหเพลงแม้ว่าฉันยังไม่ชินนั่งมองไปลูกใจฉันยังจำต้องนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะย่างให้เราชิ้นแรกนี่จะเช็คดูก่อนว่าหมูมันสุกดีหรือเปล่าเลิศเกินมีมือจ้ะย่างกินเองแล้วหลังจากนั้นก็ย่างชิ้นที่สองให้เรากินไม่มึงแย่งกูเอามานี่กูจะกินคีบเองดิวะนี่ตัดภาพดูฝั่งนี้แย่แย่เหมือนกันจะไม่พูดเยอะไงโอ้ยโอเคยังป๊อปยังรอตื่นรู้ก่อนมันยังไม่เห็นแบบนิดนึงนิดนึงคาตาเทลินพูดเลยว่าตอนนี้ว่าคือโชว์ให้เขาได้หรได้แล้วหัวมันอยู่ข้างบนโอ้ยจะได้แล้วเนี่ยเร็วไอ้เหี้ยจะได้โอ้ยเหี้ยหน้าตัวไอ้เว้นเฮ้ยนี่ดิวะเฮ้ยนี่เนี่ยมึงหนาวอ่ะโอ้ยประสบการณ์ละเราไปไม่ได้เราเคยบอกแล้วป๊อปบอกว่าอย่าซื้อของที่ไม่จำเป็นแต่นี่ก็จำเป็นไงเรารู้ว่ามันจำเป็นแต่เราก็อยากพยายามหาด้วยตัวเองไงเราอยากไปเที่ยววันไหลอ่ะป๊อปพาเราไปหน่อยนะไม่ต้อนรับจ้ะแถวนี้ไม่ต้อนรับจ้าวันไหลไม่ต้องมาเยียบจังหวัดฉันป๊อปไม่ไปป๊อปไม่ไปเราก็ไม่ไปเธอยอมทิ้งได้ทุกอย่างหมดเลยนะเพื่อป๊อปอ่ะป๊อปเราเพิ่งเจอเรื่องไม่ดีมานะเราไม่อยากอยู่คนเดียวเลยอ่ะป๊อปอยู่กับเราไม่ได้หรองานขออ้างเวอร์แล้วเรื่องนั้นตำรวจเขาว่าไงตำรวจก็อยู่ในขั้นตอนนั่นแหละป๊อปก็รู้นี่ว่าพวกเขาทำงานช้าจะตายอ่ะช่างเถอะป๊อปไปเรียนจริงกับเรานะเราขอแม่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม่ขอแม่ใครก็แม่ฮัลโหลไทเกอร์พ่อไทเกอร์อยู่บ้านไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาหน่อยอ๋อทำคดีป่ะแต่สิ่งเครื่องบอลคุณพี่หน้าแบบแป้งสุดๆไอเดือนที่แล้วไพรินเขาโดนทำร้ายมาไม่ไพรินโอเคแต่ทีนี้เรายังมีเรื่องสงสัยอยู่ดิยังวนมาแปะอีกเหรอโอ้อะไรอีกเนี่ยอีกเหรอใครอีกอันนี้คือใครใครอีกโอ้อันนี้พวกไหนเนี่ยไอ้ดำอีกแล้วเหรออันนี้คือดำอีกแล้วเหรอสุดดำอีกแล้วแต่กูอีกแล้วกูเดินตรงนี้ไม่ได้เลยใช้ถุงอื่นบ้างไหมแบบถุงก๊อปแก๊ปถุงพลาสติกอะไรอย่างงี้ชอบมากฮีโร่อะไรเนี่ยใส่ถุงดำอีกแล้วเหรอเออไอ้ฮีโร่กูรู้นะว่าเป็นมึงอ่ะนี่พี่แต่มึงสัญญาแล้วไงจะไม่ทำแบบนี้อีกอ่ะ
โอ้ยแล้วคอนติเนียลสุดแป้งยังอยู่อีกแล้วใช่ไหมที่เป็นคนผิดกูผิดอีกแล้วก็ครูกำลังพยายามหาความจริงอยู่ไงครูกำลังจะเชื่อใจมึงแล้วมึงเนี่ยนะเชื่อใจครูแต่มึงทำแบบเนี้ยมึงจับกูมาแบบนี้มึงทำให้กูไม่มั่นใจมั้ยมันอีกแล้วมึงมันถูกดาวอีกแล้วอ่ะบอกกูทำผิดกับมึงจริงเว้ยแต่อะไรที่กูทำผิดกูยอมรับเว้ยแต่ถ้าอะไรที่กูไม่ได้ทำกูไม่รับเชื่อใจมึงมากกว่านี้มึงเชื่อใจมึงจริงดิมึงแน่ใจนะมึงกลัวแล้วนะไปมานี่หน่อยเด้อมาหามาวะไอ้ฮิโร่มือจับไผ่ดินมาไหมใจพูดหรือเปล่ามึงจะให้มึงตาสว่างไงมึงรู้ไหมว่าอันนี้มันงูพิษมึงอยากรู้ใช่ไหมมึงดูนี่พวกผมโดนคุณไปติดจ้างในละครครับเขาบอกว่าอีกไม่ได้ไอ้แม่ก็ช่วยครับก็แค่ไม่รู้อยากที่สุดแล้วแท้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรดีครับกลัวมากเลยอ่ะบ๊อบขี้เกียจรอละกูแฉเองกูแฉเองอย่างนี้มึงรู้ยังว่าอย่างนี้เป็นงูพิษแค่ไหนดูซะสิ่งที่มึงทำอ่ะเวอร์เหรอมึงไม่น่าเวอร์นะแล้วมึงรู้ไหมมึงเล่นกับใครเนี่ยที่ไหนจะเล่นกับใครมึงช่วยดูด้วยเข้าใจไหมไอ้เหี้ยโอ้ยมึงตาสว่างได้ยังฮะถึงมึงจะเลิกกับกูไปกูไม่มีทางปล่อยให้มึงเนี่ยไปยุ่งกับไอ้งูพิษนี่หรอกเพราะมันไม่ดีมันไม่คู่ควรกับมึงเว้ยป๊อปสำนึกบ้างไหมเนี่ยฮีโร่ทำมึงอยู่ในไอ้ฮีโร่พอแล้วมึงอยากจะปกป้องมันอีกเหรอวะฮะอีนี่อ่ะนะกูบอกให้มึงปล่อยมึงจะไม่หยุดใช่ไหมทำไมมันก็ต้องหยุดด้วยเรื่องจากคนอย่างแม่งนี่นะอีนี่อ่ะนะที่มันทำกับมึงอย่างนี้อ่ะนะเอาโอ้โหเอาเป็นเรื่องละเอาเป็นเรื่องอย่ามาเวความจำเสื่อมไม่เอานะมาแน่โอ้โหมาแน่นอนเพราะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเวอร์ชันเดิมใช่ป่ะใช่มันน่าจะเกินเวอร์ชันเดิมไปแล้วเอาละทีนี้คาดเดาไม่ได้ละเมื่อกี้เขาก็จะมองว่าแบบทำกับไพลินเกินไปหน่อยเกินไปหน่อยไม่ต้องถึงขนาดต้องแบบไปมัดไปปิดปากอะไรขนาดนั้นตอนแม่เข้าเลยนะ
ลุ้นลุ้นมองอย่างนี้เอายังไงมาแน่ใครอะอ้าวแต่ก็โกรธอะโอเคจำได้โอเคกูให้คนไปส่งไงนั่นนะแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาจะให้กูทำอะไรกูจะยอมทุกอย่างมึงลองโทษกูเจ็บมากป๊อปกูเห็นมึงเจ็บอ่ะกูโคตรเจ็บเลยรู้ป่ะวันนี้อยู่ตรงนี้เพื่อให้มึงเคยดีด้วยฟูคงเป็นคนเล็งในสายตาตรงไปแล้วเพื่อจะรับผิดชอบในสิ่งที่บุญทำต่อจากนี้ไปด้วยกูจะเป็นโลกทั้งใบให้มึงเองและความรักที่กูมีให้มึงนั้นก็จะไม่มีวันแบ่งให้ใครเลยกูเคยสัญญากับมึงไว้ว่ากูจะทำทุกอย่างแทนพ่อมึงแต่กูก็ทำไม่ได้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะเสื่อมเสื่อมอยากดูสาวน้องเทียนฉีดน้ำใส่คุณย่าได้ไหมครับโอ้โหได้เทียนเราวิเอาปืนนี้มาจากไหนเนี่ยพี่ฮีโร่ซื้อให้ครับอ๋อซื้อปืนให้น้องได้แต่มาหาย่าไม่ได้มาถึงบ้านเลยวะเนาะยิงเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยลูกยิงเลยปั้งนี่รถน้ำกันอยู่เหรอคะเวียนตายแล้วขิงมารบกวนหรือเปล่าคะเนี่ยจ้ะไม่หรอกยังไงก็มารถน้ำกับพ่อแม่ที่กันได้เลยนะเดี๋ยวรถน้ำต่อพี่หันได้เลยนะคะคือถ้าจะมาคืออะไรคืออะไรอย่างเงี้ยกลับไปเธอยังมีครอบครัวใหม่ได้แล้วเขาจะมีครอบครัวใหม่ไม่ได้ถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมาจริงแล้วแม่โอ้โหงดีใจจังเลยแม่ชอบมาทำหน้าทำตาขิงขอรดน้ำด้วยคนนะคะแม่อยากรดคุณแม่เหมือนกันแม่คะก็ลงหัวไปเลยพี่ป๊อปปี้จะเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะคะต่างประเทศที่เด็กเอาเองหมดเลยโอ้เออถามยังป๊อปไม่ไปแม่เลิกจุนจ้าทันทีได้ปะเออน่าเบื่อป๊อปพี่พูดกับแม่ดีสิลูกจะไม่พูดกับฉันแบบนี้หรอกนะที่มีเสียงลูกให้เกลียดฉันอ่ะอ่ะนี่อย่าบอกว่าพ่อป๊อปแบบนี้นะแล้วก็อย่ามายุ่งกับครอบครัวป๊อปด้วยไปอยู่กับไพลินไปไปป๊อปพี่อย่าพูดอย่างนั้นพ่อยังไงเขาก็เป็นแม่โอ้ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดโอ้ยป๊อป
กูเหนื่อยใจว่ะคนดีละเกินเขายังด่าพ่ออีกเลยกูงุนงิดป๊อปทำไมถึงกล้าไปอยู่กับภัยนี้รับหลังป๊อปจะยังไงเนี่ยบ๊อบปี้ก็แค่ไปเรียนเมืองนอกกับแฟนก็จบเนาะแม่เลือกใช้คนผิดละเขาไม่ใช่แฟนป๊อปเพราะอยากอยู่ห่างจากเขาตั้งหากอ๋อทำไมอ่ะไพลินเนี่ยทั้งสวยทั้งรวยแถมยังเก่งอีกนะลูกทำไมป๊อปปี้ไม่เอาเขาล่ะลูกหึก็เพราะเขารวยไงแต่ป๊อปจนไม่มีใครจนหรอกนะถ้าทะเยอทะยานอ่ะเหมือนตัวเองเหรอมันแม่เหรอโอ้จริงน้ำใจในความเทียทยาเลยป๊อปปี้ที่แม่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ลูกได้ดีเพราะอย่างป๊อปอะถ้าป๊อปอยากไปเรียนเมืองนอกเดี๋ยวป๊อปหาทางเองนี่ป๊อปปี้จะมาทำตัวชิวเหมือนฮีโร่ไม่ได้นะลูกถึงแม้ว่าคุณวอจะบอกว่าให้ลูกเท่าเทียมกับลูกเขาแล้วใครที่ไหนจะมารักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองอะแล้วแม่ก็ไม่อยากให้ป๊อปปี้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจถ้าเกิดว่าวันหนึ่งไปเห็นว่าฮีโร่ประสบความสำเร็จกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยป่ะเนี่ยเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเออคิดเองหมดถามจริงๆแม่คิดแบบนี้เหรอเออก็ใช่ไงเลิศกูเนี่ยอยากอยู่กับแม่เฮ้ยแต่แม่กูไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ทำให้เรื่องที่มึงแกล้งกูมันน่าเห็นใจขึ้นหรอกนะแม่คิดแบบนี้กับสามีตัวเองกับลูกของเขาได้ยังไงก็ไปหวังไปกอบโกยนะวะหวังแค่มีชีวิตสบายจบแม่จะทะเยอทะยานก็ให้มันมีลิมิตหน่อยนะแล้วไม่ต้องมายัดเยียวความจริงน้องๆให้คนอื่นด้วยนี่แม่เป็นแม่นะป๊อปก็อายที่มีแม่แบบนั้นแล้วก็โคตรสงสารฮีโร่เลยที่ต้องมีแม่เลี้ยงเป็นแม่แม่เอาพ่อเขาไปแม่ยังไม่พออีกเหรอแม่จะเอาอะไรจากเขาอีกเหมือนแม่ไม่เข้าใจคำว่าแก่นคำว่าครอบครัวที่จริงไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะคือแบบฉันอยากรวยเพื่อจะได้ให้ลูกสบายอะไรอย่างเงี้ยรู้แค่นี้เออชีวิตสบายคุณรู้สึกสบ้างให้มันคิดได้สบ้างเออคือเงินมันก็จะเป็นแหละแต่มึงแบบทะเยอทะยานไปเออน่ะมันมีวิธีเยอะแยะมากมายป๊อปกูยอมมันได้ทุกอย่างเลยแต่สิ่งหนึ่งที่กูยอมไม่ได้คือถ้ามึงจะมีคนอื่นในใจกูยังไม่เลิกกับเขากูคิดถึงเขากูไม่เคยลืมเขาเลยกูให้เขามาหากูจะได้อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่แยกจากการสักวินาทีเดียวกูเคยสัญญากับมึงไว้ว่ากูจะทำทุกอย่างแทนพ่อมึงแต่กูก็ทำไม่ได้อยากโดนสาด
อยู่ปะเนี่ยเขากลับไปอยู่บ้านนี่เออใช่ป่ะคนอื่นก่อนโอเคอยากให้เพื่อนชินักกับมึงด้วยสงครามต้องกินมัตตาสิวะชาร์จอยู่แต่ชาร์จอยู่บ้านไหนหยุดเออบ้านนั้นหรือบ้านนี้สรุปปากอาบน้ำอยู่ไม่ทันใช่ไหมเออเลยไม่ได้อาบไม่ทันเออสงครามหมดแล้วจะสาดกูจะด่านะจะเย็นก่อนอ่ะยืนรอก่อนพิมพ์ประโยคที่มันน่าแบบที่น่าอ่านสิกูไม่โกรธที่มึงทำไปด้วยกูเข้าใจมึงกูขอโทษโอ้โหพิมพ์รัวๆเลยกูรักมึงปะบอกแล้วอ่านน้ำอยู่นี่มันขอต้านสุดท้ายแล้วเว้ยทุกคนจะยอมมึงเลยกูยอมมึงมาตลอดแต่พวกจะบ้าไปเลยมึงไม่มีค่าพอหรอกตอนที่กูไล่มึงจากบ้านนะถึงมึงคิดได้มึงตาสว่างแล้วอ่ะมึงก็ไม่ต้องกลับไปอย่างนี้คิดถึงประโยคนั้นจริงๆมีอะไรอาบน้ำอยู่แค่นั้นแหละก็เลยไม่ได้ยินอุ้ยว้ายฉันไม่ได้อยู่ในบ้านออกไปข้างนอกมาดีนะที่มาทันเลิศฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อไปให้เธอจำคำนี้เอาไว้เวลข้ามครับจะเวลข้ามไหลไม่ไหลจังหวัดน้องพอจะไปไหลที่อื่นก็ได้ใส่เสื้อยังไงให้โดนสาดนะให้รู้ว่าอยากโดนสาดแล้วให้อยากรู้ว่าอยากโดนสาดเปียกทั้งวันแต่ภาพมาเดินไหลบางแสนก็คือไม่เปียกน้ำเลยแห้งปันเปลี่ยนใจรักกูเดี๋ยวแต่ว่าอุ้ยนี่นะต้องใช้ใบหน้ามึง
แทรกแซงระหว่างกูกับเขาชุดเลิศเกินดาบนายงามแห่งเมืองราชบุรีเลยเหรอแพนเค้กครับอ๋อเป็นแหล่งวิ่งวันนี้อุ้ยตอนหน้านะดูมั้ยเออตกไม้งามแห่งราชบุรีเอออ่ะไปดูกันเนาะว่าฝั่งไทเกอร์จะแบบว่าเป็นยังไงเนาะแต่ EP นี้ก็กว่าจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะหนักนะเรื่องของไพลินมันหนักหนาสาหัสจริงๆการมาของเธอมันได้สร้างเรื่องไว้เยอะแยะมากมายจริงๆเนาะแล้วก็จะเห็นว่าโอ้โหก่อเรื่องหลายเรื่องเลยทั้งแบบว่าปั่นในความสัมพันธ์ของทางด้านของฮีโร่เนาะกับป๊อปปี้อะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนไปจ้างคนอื่นอีกแบบว่ามาแบบจับตัวเองไปเพราะวันนั้นเขามองว่าอุ้ยฮีโร่เนี่ยจ้างแบบว่าลูกน้องน้องของพ่อที่เหมือนเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยลักษณะคล้ายๆกันก็เลยไปหาคนที่ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมาทำให้แบบเข้าใจผิดว่าอุ้ยฮีโร่เนี่ยจ้างคนเนี่ยมาทำร้ายไพลินนะเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเข้าใจผิดก็ทำให้ป๊อปปี้ก็แบบเออเข้าใจผิดแล้วก็หูไปหาเรื่องเลยเนาะแผนมันก็ดูจะแบบว่ามันจะราบรื่นไปจะไม่ได้ดีแต่ว่าตัวป๊อปปี้เองอ่ะเขาเหมือนแบบพอยิ่งปล่อยปุ๊บเขาก็ยิ่งมีความสงสัยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบทั้งถามเรื่องแบบว่าเป็นไงตำรวจว่าไงไอ้เจ้าไพลินก็ตอบแบบตะกุกตะกักตะกุกตะกักเอออะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไปถามทางด้านของพ่อของไทเกอร์เนาะก็เหมือนจะไม่ได้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีความเอะใจว่าเหมือนหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าก็เป็นจังหวะกันกับที่ว่าฮีโร่ก็ส่งคนไปเหมือนเดิมถุงดำถุงเดิมจนน้องต้นตะโกนบอกว่าถุงดำอีกแล้วเหรอคือแบบว่าถุงดำเขาปุ๊บรู้เลยว่าใครเป็นคนแบบจับตัวไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จับตัวไปแล้วก็เหมือนไปเล่าความจริงให้ฟังว่าความจริงเป็นไงแต่ฝั่งนั้นเขาก็เฮิร์ตอยู่เหมือนกันไงแล้วก็เลยแบบว่าจับตัวไพลินมาด้วยแฉเลยแฉแล้วก็มีคลิปเป็นคลิปไปเนาะว่าไอ้ลูกน้องที่ถูกจ้างมาสารภาพเอออะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้รู้ความจริงหมดเลยแต่ว่าเหมือนฝั่งป๊อปปี้ก็อาจจะไม่พอใจในจุดนั้นว่าทำไมจะต้องแบบทำกับโอเคเข้าใจในเรื่องของที่ไพลินอะทำผิดนะแต่ว่าแค่แบบว่าทำไมถึงต้องแบบไปจับเขาปิดปากเขาแล้วก็ไปทำกับเขาแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยกลายแบบว่าพยายามแบบเออยึกยักยักกับเก้าอี้อยู่เนาะจะช่วยอะไรจะช่วยอะไรเงี้ยจนตัวเองก็แบบว่าไปล้มหัวฟาดเออไปฟาดกับเก้าอี้อะไรอย่างงี้ก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แอบบันใจและอย่านะอย่ามาเวฟเออความจำเสื่อมอะไรอย่างงี้เป็นใครครับอย่านะอย่านะล้นสรุปก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็แบบก็คือได้รับบาดเจ็บจริงแต่ก็เหมือนยังคงโกรธอยู่เนาะแต่เขาก็ยังพูดว่าเห็นมึงเจ็บแล้วกูก็เจ็บแบบเนี่ยไพลินน่ะก็ส่งกลับไปแล้วนะตอนเนี้ยคือจะให้กูทำอะไรแบบกูยอมก็ยอมเลยเนาะก็เลยเข้าใจในจุดนั้นแล้วก็เลยได้มาคุยกับไพลินอีกรอบนึงก็เป็นจังหวะที่เราพอฟังไพลินพูดก็แบบว่าโอเคโอเคไม่สำนึกผิดเลยมันไม่สามารถไม่ได้รู้สึกผิดได้จริงๆใช่หากวันนี้คุณจะโทษตัวเองคุณลองโทษคนอื่นแล้วหรือยังเออป๊อปปี้คือรับจบหมดคือแบบพยายามให้มันรีบคุยให้มันรีบจบอ่ะป๊อปปี้อ่ะแบบว่าเหมือนแบบนั่งคุยแล้วยิ่งเหนื่อยแทนมันเหนื่อยใจแทนคิดว่าไงเขาก็คงแบบว่าจะคงคิดไม่ได้แน่ๆแล้วล่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบโอเคก็เลยแบบเนี่ยเกลียดตัวเองนะที่เป็นสาเหตุให้ดึงไพลินมาตกต่ำแบบนี้ต้องไปทำเรื่องแบบนั้นอะไรแบบนั้นก็เลยให้มันจบตรงนั้นไปเนาะไพลินก็เลยแบบว่าก็ต้องไปเรียนต่อคนเดียวไปเรียนต่อคนเดียวแล้วก็โบยหมดอิจฉาคนอื่นที่แบบว่ามีทุกอย่างเหมือนกันเราก็มีทุกอย่างเหมือนกันขาดเดียวคือเราไม่มีป๊อปใช่ทำไมหรือเป็นเพราะเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงมันบางครั้งเขาเปรียบเทียบแบบผู้หญิงมันไม่มีแบบบารมีเหมือนผู้ชายหรออันนี้คือแบบไปอีกเรื่องละไปไกลละไพลินไปไกลละจนป๊อปต้องแบบว่ามันไม่เกี่ยวกับเพศเลยนะมันเกี่ยวกับเรื่องของความแบบความรู้สึกมากความรู้สึกความการกระทำหลายๆอย่างมากกว่าก็เลยแบบจบเคสไพลินไปแต่แม่ไม่จบเพราะไพลินเขาไปคุยกับแม่ว่าอยากจะให้แบบว่าป๊อปปี้เรียนด้วยจีนแม่ก็โอ้คิดแทนแต่ฝั่งเขาว่าเขาเคลียร์กับไพลินจบก่อนไงแต่แม่ยังไม่รู้เรื่องจนแม่ก็เลยแบบมาวันสงกรานต์เนาะครอบครัวเขาก็กำลังสุขสันต์ตอนมาเราก็ก็ไม่ได้อะไรพอเขามาอุ้ยรบกวนอยู่เพราะขาอะไรทุกคนก็แบบอ๋อไม่ได้รบกวนก่อนตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วทำหน้าเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่อะไรจนมาวินาทีที่แบบว่าเหมือนคุยกับน้าใช่ป่ะเห็นนะเจี๊ยบป่ะเห็นนะเจี๊ยบแล้วก็แบบว่าเหมือนนะเจี๊ยบก็บอกเดี๋ยวรดน้ำต่อพี่ได้เลยนะได้เลยนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำหน้าเบะปากใส่หัวเท้าคุณแม่มันก็เลยแบบทำไมทีเธอยังแบบไม่มีครอบครัวใหม่ได้เธอออกไปอยู่ข้างนอกแล้วอันนี้เขาจะมีครอบครัวใหม่แล้วคือมันไม่ได้เลยหรอหรืออะไรเป็นโรคจิตหรือเป็นอะไรป่ะเออเป็นเหมือนแบบกำลังจะถูกแย่งของบางอย่างไปเงี้ยหรอก็ฟีลแบบว่าไม่เข้าใจ
แบบอยู่กันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเหม็นกลิ่นความจนอย่างงี้เหรอหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่ประมาณเนี้ยเนาะก็เลยแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าต่อให้ฉันออกไปแล้วแต่ก็แบบคนที่มาแทนที่ฉันเป็นแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงฟิลนั้นฟิลนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาคุยกับลูกประมาณนั้นแล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะพาให้ไปเรียนที่นู่นที่นี่เรียนกับแฟนจีกับแฟนก็ว่ากันไปป๊อกเลยบอกไม่ใช่แฟนนะแบบไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแบบอยู่ห่างกันได้ก็ยังอยู่ห่างๆเขาด้วยซ้ำใช่อะไรอย่างงี้แม่บอกทำไมล่ะทำไมถึงแบบนู้นแบบนี้เขาก็รวยนะแล้วเขาก็แบบว่าเก่งด้วยใช่ทำไมไม่มีความทะเยอทะยานเลยทะเยอทะยานหนึ่งพูดเรื่องความทะเยอทะยานมาป๊อกก็ของขึ้นเลยทะเยอทะยานเหมือนแม่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวแบบลูกอ่ะแบบวันนึงเขาเห็นฮีโร่เขาประสบความสำเร็จแล้วลูกอ่ะจะน้อยเนื้อต่ำใจมาคิดแทนฟีลแบบคิดแทนคิดอย่างนี้หรอนี่แม่คิดอย่างเงี้ยคือคิดอย่างนี้กับลูกกับพ่ออย่างเงี้ยหรอจริงแล้วก็แบบว่าเนี่ยถึงเราจะเป็นครอบครัวอะไรจริงแต่เขาก็ต้องรักลูกเขามากกว่าเขาก็ต้องเหมือนแบบให้อะไรลูกเขามากกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรให้ป๊อปหรอกเพราะฉะนั้นป๊อปก็ต้องแบบมีความทะเยอทะยานป๊อปก็แบบเอ้าแม่ป๊อปอะไรของป๊อปเองแล้วก็เลยแบบซัดไปหนึ่งทีตอนนี้อายที่มีแม่แบบนี้แล้วก็สงสารฮีโร่ด้วยที่มีแม่เป็นแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแบบนี้อย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาได้อยู่ได้รู้จักกับฮีโร่มากเนาะก็ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ฮีโร่ต้องการจริงๆนิสัยฮีโร่เป็นยังไงคืออะไรก็คือความรักจากคนที่แบบเป็นแม่จริงๆแหละแต่การที่แม่เป็นแม่เลี้ยงเขาแล้วแม่คิดแบบเนี้ยกับพ่อกับลูกเขาอ่ะมันไม่ใช่ไงก็เลยซัดไปหนึ่งแมตช์สอนไปอะไรอย่างงี้ต้องรู้สึกบ้างแหละจริงต้องรู้สึกบ้างแหละแบบอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนเขาไม่ได้เข้าใจแก่นของความรักในครอบครัวที่แท้จริงมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะสอนลูกดันไม่คิดแบบนี้ไงใช่มันก็เลยโดนลูกสอนแทนกลับมาทะเยอทะยานได้แต่มีลิมิตหน่อยใช่ ชอบมากชอบนะก็คิดว่าแม่ก็น่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแหละมั้งนะขอให้เข้าใจหน่อยประมาณไพรินอะรู้สึกผิดหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีไพรินนี่คือไปแบบไม่รู้ไปแล้วช่างมันเถอะไปแล้วก็ไปแล้วไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน EP นี้เนาะก็ยังดีที่จบแบบเข้าใจกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันต่อว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีเรื่องรักร้ายในเสพติดใน EP ที่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางกับบอลทีวีใน X นะครับสำหรับวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ